ศจรรย์วันหยุดนะคะวันนี้วันดีนะอ้าววันนี้วันดีวันนี้วันดีปีใหม่ทองตาแจ่มใสพาใจสุขสันต์ยิ้มให้กันนะและวันปีใหม่เครื่องเรื่องไรจงอภัยให้กันขอเต้นกันพี่ปีเก่าเรื่องทุกเรื่องเศร้าอยากเอาคิดกันก็โอ้ยโอ้ยแต่เดี๋ยวเปลี่ยนทั้งห้องเลยดีกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนยันพี่ส้มเดี๋ยวทั้งม้วนไม่เปียกกูจะเปียกทั้งนี้เลยวันที่สงกรานต์มาร้องเพลงปีใหม่บ้าวันนี้วันปีใหม่สงกรานต์หนุ่งนี่ไม่รู้อีกแกเอ้าก็ไม่รู้ก็ถึง3เนี่ยจริงๆแล้วน่าจะรู้ด้วยถ้ามีเมียแก่วันนี้เป็นปีใหม่ไทยบอกแล้วนะคะสงกรานต์ก็เปรียบเสมือนปีใหม่ไทยชอบไหมชอบสงกรานต์ชอบมันเปียกเออแล้วผู้หญิงชอบสงกรานต์นะชอบใส่เสื้อบางๆแล้วไม่ใส่เสื้อในถ้าคนอื่นมันพอดูได้ถ้าพี่ชมมันไม่น่าดูอ่ะจะบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะของน้องๆสาวๆยิ่งเป็นสาวๆไม่สมควรใส่เสื้อสีขาวเลยทำไมเราคิดว่าทำไมช่วงสงกรานต์แล้วสมัยก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเขาใส่เสื้อลายดอกเมื่อก่อนเราคิดใส่สายเดียวแต่ก็มีซิปข้างหน้าไม่ซิปข้างหน้าเขาเรียกเสื้อคอกระเช้าเราก็เอ๊ะทำไมเขาใส่เสื้อลายดอกนี่คือเขาเรียกจิตวิทยาหนึ่งของคนสมัยก่อนมันเกี่ยวใส่เสื้อลายดอกเป็นลายๆเวลาเปียกมันดูไม่โป๊เนี่ยอย่างเงี้ยเวลาเปียกไปมันไม่โป๊เออถูกป่ะถ้าเป็นสีขาวล้วนเนี่ยมันโป๊โป๊โป๊เห็นไหมสงกรานต์เนี่ยก็จะเป็นเสื้อลายดอกออกมาขายนะคะแล้วปีใหม่ไทยเนี่ยพูดถึงอะเยอะนะเช้ามาเขาต้องไปทำบุญเดี๋ยวก่อนไปทำบุญตอนนี้ไปหัวเราะกันก่อนดีกว่าไหมเออสักหน่อยไหมละครก็คอยอยู่อ่ะเดี๋ยวเขาบอกเอาเวลาคุยไปหมดเออแต่วันนี้ไม่เครียดวันนี้ไม่เครียดสบาย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 ยิ้มแย้มใสสงกรานต์นี่สงกรานต์ใช่แล้วค่ะเล่นน้ำแน่นอนต้องเลยอ้าวทางที่ดีนะคะตอนนี้ไปชมละครกันก่อนค่ะไปๆๆฮากันเลยโอ้ชื่ออะไร สามก๊กมีอยู่คนเดียวอันนี้อะไรอันนี้ดีมาก เอ็ง2คนนี่ใช่พี่น้องกันหรือเปล่าฮะดูออกไหมว่าฝาแฝดฝาแฝดบ้านป้าเลยมันฝาแฝดได้ไงฝาแฝดมันต้องเหมือนกันตอนนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันตรงไหนวะจมูกมี2โลเหมือนกันไหมฝาแฝดจริงๆด้วยจ้าเขาเล่นละครอยู่มาขายของได้ไงเนี่ยฮะอ้าวก็ในเรื่องบอกเห็นจะไปต่อสู้รบไม่ใช่เหรอใช่มีลงเรือหรือเปล่าต้องมีลงเรือโจโฉงาแต่ขับเรือต้องมีลงเรือไปต่อสู้กันเอ้ยเห็นฉายอยู่มันเกี่ยวอะไรกับน้ำพริกอ่ะเอานี่ไปเลยอัลลาลาน้ำพริกลงเรือทำไมอ่ะมีมีดมีปืนไหมทำไมอ่ะถ้าไม่มีไม่เป็นไรมีแต่พวกหอกก็ได้แต่ยังขัดมีดอันนี้เอาไปอะไรอ่ะน้ำพริกกุ้งเสียบถูกใจจริงท่านคงรู้จักชื่อของโจโฉดีไอ้โจโฉนี่นะอ่ะฮะเป็นคนที่ชอบอวดโอ้อืมเป็นคนชอบคุยโตโมันเคยมาเที่ยวเมืองไทยเคยเที่ยวที่อำเภอแม่โจ้โอ้แล้วมันก็แวะดูผู้หญิงเต้นอาโกโก้ขนมมันชอบกินอะไรขนมโปเตโต้โอ้ผู้หญิงที่เขารักอาวุธที่เขาถือเออเอาตังค์นั่นเออนั่นเลยผู้หญิงเอาโกโก้ไปแล้วอะเอาใหม่เลยเอาใหม่อาวุธประจำกายของเขามันใช่อีโต้โอ้วงดนตรีที่เขาฟังไม่ไงกูเตียนกูฟังกันแล้วอะไรโกโก้มายุดโดงอ่ะอ๋อหนังที่เขาชอบแลมโบ้เวลามันโมโหมันชอบพูดคำว่าอุ้ยปัดโถนักฟุตบอลที่เขาชอบโรเบโต้โอ้เอามาสักเก่าเลยถึงเลือกหอยโจโฉมันนี่ข้าจะพูดให้ท่านเห็นภาพมันเป็นคนที่โหดร้ายมากๆมันทำร้ายแม้กระทั่งคนชรามันต่อยคนชราหยุดภาพความคิดนี้ฉันขอดูไอ้โจโฉใกล้หน่อยดิท่านเล่าปีนี้เล่าเห็นภาพเลยนะโอ้โหไม่ได้เ
งมันเอาไว้อ่ะเอาใช้ยางเหรอยางครับอย่าเล่นอย่างนี้อีกนะเราต่อได้ท่านเราปีทุกคนมองภาพแล้วก็คิดว่าโจโฉมีความสุขอยู่กับเมียในระหว่างที่โจโฉกำลังเล่นพินอยู่แม่นางนึกอารมณ์ขุ่นขึ้นมาตกโจโฉเฮ้ยใจเย็นเนี่ยใจเย็นในเรื่องในเรื่องคนคิดว่าคนอย่างโจโฉโต้ตอบไปใครต้าตบอาจจะโต้ตอบกับถูกผู้หญิงใช้อย่างกับหมูกับหมาจิกหัวใช้เงี้ยจิกหัวใช้บีบนวดให้ไม่บีบ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 บีบครับบีบมาถึงนี่แล้วเล่นเล่นเล่นไปตามเล่าเหตุการณ์นี่เหรอเล่นไปตามเล่าแต่ต้องมีบีบนะครับมี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 ไม่มีมีบีบพูดพูดหน้าถ้ามีอย่างเงี้ยให้บีบด้วยแหมเอื้อกันเหลือเกินเอื้ออาทรเหลือเกินในระหว่างนั้นแม่นางเกิดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวแม่นางจะเอ่ยปากให้โจโฉไปเอายาในห้องมาสิไปมันไม่บีบเลยอ่ะยังยังยังไหนมาไปเอายาข้างในโจโฉรีบไปเลยไปไอ้อ้วนอันนี้เขาไปไอ้สกปรกเขาพูดอย่างนี้เลยเหรอเขาพูดอย่างนี้โอ้ด่าแรงเนาะผมไม่กล้าพูดหรอกไปเอายาให้เขาเพียงข้าได้เห็นแม่นางได้ไร่ลำได้เต้นโชว์เป็นเสน่ห์ยิ่งนักจะให้เกียรติข้าสักนิดนึงขอยนโฉมหน้าแม่นางได้ไหมแค่เสียงเป็นไงท่านถ้าไม่รังเกียจแล้วก็อย่าหาว่าข้านี่ระลับลวงแม่นางเลยนะตะลึงใช่ไหมท่านตะลึงบอกให้แม่นางรีบไปไกลเดี๋ยวข้าพเจ้าจะถีบตกสระยินดีที่ได้รู้จักท่านโบกรับไว้โบกรับไว้โบกรับไว้ขอร้องโบกรับเขาไว้ข้ายังโสดข้าเชื่อว่าเจ้ายังโสดก่อนอื่นข้ามีคำถามถามแม่นางกรุณาตอบคำถามข้าด้วยนี่ถามว่าว่าเกิดมาทำไมคาราวะท่านตกลงมันอันนี้มันเผาแล้วก็แน่เนอะไม่อันนี้มันเผามั่วเนี่ยท่านจิวยี่จะไปงานคริสต์มาสที่ไหนเล่าปีคาราวะท่านจิวยี่หงเบงสายของเราได้อยู่ในเรือของโตโฉก่อนที่จะเข้าเรื่องสายช่วยแนะนำการแต่งกายของท่านให้ข้าได้ทราบวันนี้เป็นชุดออกศึกหรือท่านจะไปไหนกันแน่เดี๋ยวชุดนี้เป็นชุดนำโชคที่ดูม้วนไหนเนี่ยสามก๊กเนี่ยท่านพ่อของข้าข้าฝันถึงท่านพ่อของข้าชุดนี้ถึงเกิดขึ้นมาได้เป็นชุดแห่งชัยชนะข้าฝันเห็นพ่อข้าขี่ช้างมากันพร้อมหน้าพร้อมตาดิโจโฉทัพเรือของท่านน่ะแตกแล้วจุดประสงค์ของเจ้าคืออะไรฮะไอ้แมงพันนี้เล่าปีบอกมันดิจุดประสงค์แรกคือแม่นางจุดประสงค์ที่สองคือเมืองนี้แม่ไอ้นี่ช้อนเป็นมาช้อนเชียวแล้วมีสบตาด้วยนะว่าใครจะก่อนใครหลังวางก่อนนี่ไอ้บ้ากามไอ้เฮือนเห็นผู้หญิงไม่ได้พวกนี้พี่เห็นมันน้องมันนุ่งนี่โอ้ยพลธนูเฮ้ยแถวหลังจำๆทั้งนั้นเลยมีอวบด้วยมีเพียวๆด้วยถ้าอวบแน่นอนนี่คือแม่นางเส้นซึ่งขับโปรดมากแม่นางเส้นรุ่นนี้ขึ้นเขาเข้าทั้งหมดพลธนูเตรียมตัวนิ
ิงท่านเพื่อนไม่มีทำอะไรใช่ไหมเอ้าเฮ้ยโดนธนูแล้วโดนธนูทำอะไรในเมื่อพลธนูทำอะไรไม่ได้ต้องเอาทัพเรือยิงใส่เลยไปทัพเรือทั้งกาบขวามาพร้อมแล้วยิงชิงล้อชิงล้อมหัศจรรย์วันหยุดนะคะวันนี้วันสงกรานต์ฟานนิดนึงวันนี้เจอส้มได้ที่อุดรวันนี้อยู่อุดรค่ะไปอุดรไปช่วยงานที่จังหวัดอุดรนะคะสงกรานต์ผมไม่ได้ไปไหนฮะอยู่บ้านครับโอ้ดีแล้วค่ะไม่มีตังค์ไม่มีตังก็ออกไปได้ลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ไม่ต้องเสียตังอยากให้ลูกๆ กับเมียไปเที่ยวมีความสุขกันโอ้โอดีครับอันนี้ฝากไปให้เมียหนุ่งด้วยเพราะวันนี้เดี๋ยวต้องลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ไม่ใช่ไปถึงกรอบตายคาที่นอนไปอันนี้ไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่เมียก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่สำหรับเราเพราะเมียแก่กว่าเราไงอันนี้ไปไหว้แล้วกราบตีนเขาโอ้ยอย่าบอกว่าแก่กว่าหนุ่งเลยแก่กว่าเยอะทีนี้ผมลดน้ำดำหัวพี่ส้มหน่อยไม่อ่ะขอให้อายุพี่ส้มแก่ผมไงบ้าลดน้ำดำหัวเนี่ยผู้ใหญ่เขาบอกต้อง60ปีขึ้นไปแล้วเป็นผู้สูงอายุนี่ตอนนี้เท่าไหร่แล้วสามสามสิบสองอ่ะอีก32ครบร้อยไม่เล่นแล้วไม่เล่นจะได้ตายตรงนี้อันนี้เป็นออเดิร์ฟออเดิร์ฟออเดิร์ฟคนนี้มีเยอะคนนี้คือต้องละครไงใช่พี่อย่ามัวช้าๆไปชมละครกันค่ะไปเลยครับมาบ้านแฟนชวนแฟนไปเที่ยวไม่รู้อยู่บ้านหรือเปล่าพี่เสร็จยังพี่เฮ้ยพี่แฟนเสียงดังเดี๋ยวแม่ก็ได้ยินหรอกรับอ่ะอย่าเสียงดังเดี๋ยวแม่มาแล้วไม่ได้ไปเที่ยวหรือเปล่าแม่ชอบขัดขวางอ่ะเออรีบๆไปเลยเดี๋ยวแม่มาไฟไหม้เมื่อกี้ไม่เห็นนะฮะกินได้เดี๋ยวรอคนไข้ก่อนจอนี่อยู่กินอยู่กินไหม yeah ฮะฮะ yeah อะไรแย่ซะแล้วอะไรแย่แล้วเขาบอกแย่แล้ว no yes 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 okay yes beautiful beautiful yes okay yes 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 yeah. yes okay 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 yes จอนี่ไม่ไหว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  yes yeah. Yeah.
เออน้องครับน้องพี่ต้องขอว่าอย่าเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามานะครับเจงอ่ะแฟนผมแฟนเพื่อนแฟนแฟนพี่เหรอครับเจงอ่ะจะ5โมงเย็นแล้วทำไมอ่ะไม่มีใครแตะหน้าเลยอ่ะวันนี้เรามีดาราจากต่างประเทศมาด้วยใครอันนี้เฮ้ยฝรั่งฮะเฮ้ยพี่ชักไอไปหาหมอไหมนะอะไรนะพี่เอกนี่ชื่อแฟนมันเดวิดเอ๊ะทำไมในทีวีดูดีจังข้างนอกล่ะทำไมดูเป็นอย่างนี้โจลีมายไว้เออโจลีจ้าโจลีเฮ้ยเขามาด้วยมิตรภาพนะคุณไปตีเขาก่อนเปล่าโอ้ยอะไรผมสาดน้ำเล่นนะเขาก็ห้ามไม่ให้สาดไงเล่นดีๆสุภาพสุภาพแฟนไม่มีใช่ไหมก็อยู่คนเดียวแหละรู้เป็นไรชอบคนมีหนวดมากเลยอ่ะเหรออืมรู้เป็นไรอยู่ด้วยกันนะโอ้ยไอ้เขาว่าคนเยอะอย่าหัวเด็กเนี่ยนมกรรมพันธุ์กี่เดือนแล้วเนี่ยฉันท้องในพุงเหรอนี่ฉันบาดเจ็บนี่แม่น้ำถูกแทงเหรอฉันถูกแทงทั่วอึดใจฉันจะดึงมีดออกอย่าเลยฉันเจ็บอันนี้เอ้ยเธอฉันเจ็บปวดมากยาแต่ยังต้องเอามีดออกเอาออกไปก่อนไม่งั้นเลือดจะตกในโอ้ยพอแล้วหนาถูกแทงแม่จะช่วยเองแม่จะช่วยเองลูกเฮ้ยอย่าดึงแม่เอาควายเอาเสียบไปเอาเสียบไปแม่เนี่ยฉันจะหมดตัวแล้วไปหามาเลยไปพ่อ
เจ้ามาช้าอีกหน่อยเดียวข้าสำนักควันตายแน่เดี๋ยวนี่มีไฟแชทป่ะไม่ครับเอ้ามาถึงก็กลับไหว้ให้ก่อนสิเดี๋ยวก่อนอื่นก็บอกข้าคุณนางก่อนเรื่องอะไรข้ายอมให้เจ้าคุณนางจับตัวข้าแต่ต้องให้เมียท่านรักษาแม่นางคนนี้อันตรายกับไรกับไรเหมยบอกว่าถ้ารักษาเมียของเขาหรือแฟนของเขาได้เขาจะยอมให้ติดคุกแล้วก็จับไปอันตรายไหมเมย์เมย์อะไรอะไรนะอันตรายเมย์เมย์เปลี่ยนท่าได้ไหมเมย์เปลี่ยนท่าเมย์เมย์ซะแล้วช่วยข้าด้วยเราอยากหายใช่ไหมอยากหายเลือดไม่ยอมหยุดเลยมาตรามากันได้หมดตรามากันได้หมดเท่าไหร่ฉันก็ยอมนะช่วยลูกฉันด้วยเหมือนเจ้าหนาวนะไม่เหมือนหรอกหนาวเลยล่ะเอาละฉันทำไงดีอะช่วยเขาได้แน่แน่เจ้าต้องมานอนตรงนี้ไปเลยไงรักษาโอ้ยไม่ใช่สวดมนต์อยู่หนาวเหรอหนาวช่วยฉันก่อนเร็วอัมรตบะคัมรตบะคัมรตบะซินซินมาบะอะมันสาบเร็วบะครับโอ้นี่จะไปก่อนสวดมนต์ก่อนสวดส่งน้ำพระไงก็มีอาบน้ำผู้ใหญ่ก่อนอาบน้ำผู้ใหญ่อาบน้ำผู้ใหญ่เสร็จแล้วก็มีอย่างนี้ไหมแบบว่าพระในบ้านเราที่เป็นพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยตั้งก่อนนะก็ลงเอาลงมาส่งน้ำพระส่งน้ำพระพุทธรูปแล้วก็อย่างที่บ้านเนี่ยตากับยายเสียไปแล้วก็จะมีรูปมาตั้งเออใช่ผมก็พ่อกับแม่ก็เหมือนกันใช่แล้วก็น้ำรดคือคนที่เสียชีวิตไปแล้วอะไรก็ลึกถึงทาน้ำอบให้คุณพ่อคุณแม่ใช่แล้วก็ส่วนมากเลยถ้าทำงี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหนุ่มสาวก็จะไปที่วัดกันไปส่งน้ำพระที่วัดก็จะมีการละเล่นมีชักขยงชักขยเยอะนะที่บ้านยังมีเยอะแยะเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ปะยังมีอยู่เป็นประเพณีไทยเป็นมีชักขยเยอะแข่งกันแล้วมีขึ้นเสาน้ำมันที่บ้านยังมีอยู่สุโขทัยยังมีอยู่แล้วก็มีรถดับเพลิงก็จะมาจอดเลยฉีดน้ำโอ้โหฉีดน้ำน้ำจะไปน้ำฉีดโอ้สนุกแต่องค์ครับโอ้ครับมีตกลงมีหรือไม่มีเนี่ยรถดับเพลิงนะมีไม่ใช่มีชักเยอะนะมีรถดับเพลิงมาจอดแล้วก็มีเวทีใหญ่ๆโอ้แล้วก็น้ำฉีดตลอดฉีดแล้วก็มีดนตรีร้องรำทำเพลงกันแต่อยากให้เล่นแบบสนุกสนานมากกว่าสนุกสนานใช่บางคนเล่นแล้วอย่ารุนแรงไปดื่มด้วยไงไม่ได้ไม่ดื่มเอาพอสังเกตเอาพอสนุกพอบางคนดื่มเมาไม่รู้สติตัวเองเลยขับรถไปอะไรไปอันตรายเราไม่เป็นผมไม่กินเหล้าผมไม่ขับรถเลยผมจอดนอนจริงแต่ถ้าง่วงจริงผมก็แวะเขาปั๊มถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยเครื่องดื่มบำรุงกำลังสักขวดนึงมันจะได้ชื่นล้างหน้าล้างตาถ้าหากว่าจำเป็นก็ล้างหน้าตาแล้วก็ขับรถไปแต่ถ้าไม่ไหวจริงสมควรจะหลับสักงีบนึงแล้วเปิดกระจกไว้หน่อยนะผมจะมีคำบอกเลยว่า15นาทีนี่มีประโยชน์มีประโยชน์สัก15นาทีเนี่ยมันตื่นมันขับได้ร้อยกว่าโลเลยโอ้ใช่ใช่เชื่อผมเถอะนะถ้าไม่รีบไม่เร่งก็นอนสักพักดีกว่านะคะแต่บางครั้งรีบมันก็จำเป็นต้องไปก็ล้างหน้าล้างตาก็โบก10ล้อข้างๆทางก็ไปรถจอดไว้ในปั๊มก็ถือว่าได้ก็ได้อันนี้ไม่เป็นเคสสุดท้ายแล้วกันเอาจริงถามจริงว่ากรุงเทพเชียงใหม่ค่าน้ำมันเท่าไหร่ก็เท่ากับเชียงใหม่กรุงเทพใช่เล่นให้เมาเลยอันนี้เป็นออเดอร์จะบอกว่าเนี่ยสามชาติเราเชิญเขามีฮากว่านี้อีกเขาบอกเอางั้นขอดูครับอย่ามัวช้าช้าไปชมกันเชิญครับโอ้ยตายแล้วก็โทรไม่ติดซะเลยตายแล้วโทรคุยแล้วก็ไปโรงเรียนไหนก็ไม่รู้วันนั้นไม่ไปที่โรงเรียนหลงเหรอลูก
หลงปะคะไม่ได้หลงค่ะแต่เห็นโรงเรียนแล้วก็เลี้ยวเข้าไปเลยคิดว่าใช่นั่นมันผิดนะคะแล้ววันนั้นเด็กไม่ได้ทานอะไรเลยก็เลยให้กินกระดานดำครับทำกระดานดำโอ้วันนี้น้องๆหนูมามาขอบคุณน้องเนยด้วยเขาพร้อมเนี่ยอะคงจะพร้อมมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าหนูจ้าขอบคุณพี่เขาลูกมากเลยขอบคุณครับนะลูกไปขอบคุณเรียบร้อยเรียบร้อยเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ถอดรองเท้าก่อนลูกนะถอดก่อนลูกถอดก่อนลูกเอาสวิตช์ถอดรองเท้าลูกอ๋อใช่สวิตช์เป็นคนขี้เกียจถอดได้สวิตช์นี่เป็นนักเรียนดีแล้วก็เรียนดีด้วยแต่ยากจนมาเอาข้าวมายังครับข้าวทุกจานผมจบแล้วเหรอไม่ได้มีแค่วันนี้เนี่ยฮะรู้ท่องได้แค่นี้ค่ะอ๋อแม่กินทีหลังกินอันนี้นี่กินทีหลังกินของคาวก่อนนี่ทุกอย่างมันสับข้างกันไปหมดอร่อยไหมลูกอันนี้กินไม่ได้นะอันนี้ขนมชั้นทำไมอะครับไม่ใช่ขนมเธอขนมชั้นเขาลดก่อนลูกเขาลดก่อนจะร้องแบบที่ครูเขาสอนเป็นร้องแบบเพลงโอเปร่าค่ะแล้วครูจะเริ่มร้องด้วยสามคนเลยเออตอนนั้นได้ซื้อข้าวมันไก่อร่อยและมีขนมกรอบครับครับไปแล้วเดี๋ยวจะลองครับผมคุณกี่ป๋องแล้วเนี่ยครับอะไรเอาล่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เสียงนะครับอันนี้เสียงแหลมเสียงแหลมเอาล่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปดีฮะอันนี้เสียงต่ำอยู่ใช่ไหมฮะสูงก่อนเสียงแหลมนะฮะแหลมนะฮะแหลมอะไร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เอาละต่อไปนี้นะครับเราก็จะเปิดสายนะครับให้ผู้ฟังทางบ้านนะครับโทรมาแล้วแม่ก็โอ้พอพูดไปถึงทางบ้านโทรมาเลยนะครับผมยังไม่ทันบอกเบอร์เลยเขาสามารถรู้อยู่ครับผมเป็นประจำครับผมอ่ะโทรสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมดีเจสุวิศกิตลิงนะครับผมค่ะเสียงหล่อมากเลยตัวจริงหล่อไหมคะแล้วคุณต้องมาดูที่ห้องส่งนะครับผมฟังที่ไหนครับอะไรนะคะฟังที่ไหนครับฟังแถบไม่ได้ฟังที่วิทยุหรอครับป้าเห็นออกวิทยุเมื่อไหร่จะออกตู้เย็นล่ะคะแล้วคุณผู้หญิงนี่มุกเยอะจังเลยนะครับฟังเสียงแล้วนี่เป็นสาวใสๆใช่ไหมครับจริงๆค่ะเป็นคนหน้าตาค่อนข้างดีค่ะพอคุยหลังไมค์ได้ไหมคะอ๋อมันจะได้ยินเลยครับเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับค่ะไมค์เอาคุณไม่ใช่อย่างนั้นหลังไมค์คือว่าไม่ต้องพูดออกอากาศนะครับโอ้แม่มันเยอะไปแล้วกับไลฟ์ป๋องไว้ป่ะโอ้โหคุณผู้ชมสังเกตลีลาการสแคร์สก่อนแม่คุณโหน่งครับแกไปเรียนมาแกบอกว่าแกเจ๋งมากกว่านี้ร้อนวิชาครับขอเวทีไว้ปล่อยของนิดนึงไม่ใช่ดีแต่ท่านะครับดูการต่อเพลงสักก่อนอ้าวแล้วอะไรครับข้างหลังขอโทษนั่นมันดีเจบุ๊ดด้าจากไทเทเนียมนี่นาคุณโหน่งเคลียร์กันเองกันแล้วกันไม่กลัวชาลืมแล้วไม่เป็นไรแค่ชั่วที่ไม่ถูกของจับของใคร
หน่อยได้ไหมได้ครับเอาอีกหน่อยเอาแบบฉบับผมได้ไหมแบบผมได้ป่ะโอ้เหมือนเลยลูกมองไม่ออกไม่รู้ว่าใครหนงใครป้องหนิงเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์ให้โชว์หน่อยโชว์หน่อยเดี๋ยวให้วงเล่นด้วยเซิร์ฟด้วยแล้วก็ดนตรีเนี่ยสแครดด้วยพร้อมกันไปเลยพร้อมกันไปเลยอ๋ออ่ะวงมาเลยครับแล้วสแครดด้วยสงกรานต์เวลาสาดน้ำหนองรู้ป่ะทำไมเขาถึงมีการสาดน้ำสาดน้ำไม่ใช่ให้เปียกนะเป็นประเพณีเป็นประเพณีด้วยแล้วก็เป็นการสาดน้ำเหมือนว่าสาดแล้วก็เหมือนว่าขอพรจากคนแก่ลุงขอสาดหน่อยนะขอรดหน่อยนะคนแก่เขาก็อวยพรอะไรอย่างงี้ไงแล้วไอ้ที่เอาแป้งมาปะกันนะแป้งกันก็แบบว่าเหมือนอาบน้ำแล้วก็ต้องปะแป้งอะไรอย่างงี้ไงให้มันสดชื่นที่สระผงสระผมเนี่ยนี่ไม่ดีอันนี้เกินเลยไปไม่ใช่ไม่ใช่น้ำแข็งก็ใส่ถังน้ำแล้วก็บางทีตักแล้วไปสาดเขาเนี่ยบางทีมันเหลือก้อนเล็กๆนี่แหละสำคัญแล้วที่บ้านบางทีเราเจอแบบว่าเอาเม็ดนางรักอะไปใส่น้ำอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่าทำนะคะคือถ้าสาดปุ๊บเนี่ยโดนตัวโอเคล้างออกง่ายถ้าโดนผมไปนะโอ้โหสามวันสามคืนเลยแกะกันเพลินเลยโอ้โหไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะฝากไว้ด้วยอย่าทำกันนะสนุกสนานแล้วก็หาวิธีเล่นที่มันแบบว่าคนอื่นไม่เป็นอันตรายถูกต้องนิ่มนวลนิ่มนวลเอาแค่สนุกสนานหอมปากหอมคอกันผมก็เล่นอยู่หน้าบ้านอะค่ะเป็นไงคะกับเมียก็สาดกันเองเมียหกจากบ้านไม่ได้เดี๋ยวเปียกเปียกแล้วยุ่ยเนื้อยุ่ยเปียกก็ยุ่ยโดนแดดมากก็กรอบปรับตัวเองไม่ได้ปรับสีไม่ทันสามชาติรับเชิญเมื่อกี้เขาบอกแค่รอบเดียวเขาไม่พอต้องมีเหรอยังมีอีกสามชาติหาอะไรมาจำๆยิงไม่โมช้าๆค่ะไปชมค่ะสามชาติรับเชิญหัวเราะต่อเอ๊ะมันต่างกันได้อ่ะดับแน่เดี๋ยวคุยเขาสงสัยเขามองไม่เห็นทางอ่ะเราคุยกันหน่อยฮะดร.ดร.ฮะดร.จริงเหรอมาที่โลกมนุษย์นี้มาทำอะไรครับโอ้ยสีงามเป็นทหารเสื้อในเนี่ยเรายังดูไม่ออกแล้วมาที่ไหนที่ไหนอ๋อที่นี่คือโลกมนุษย์เป็นไงโลกมนุษย์เป็นไงบ้างดูเนี่ยพวกเราเนี่ยคือมนุษย์ข้างข้างผมตัวอย่าไปหลอกเขานะคนละพวกแล้วถ้าผมเนี่ยจะไปเที่ยวพาเข้าไปอยู่ดาวด้วยได้ไหมไม่ได้เราเป็นเพื่อนกันจะไปเที่ยวไหมบนดาวมีอะไรดีมั่งมีผู้หญิงแม่ถ้าพูดเรื่องนี้ไม่อยากไปมีครอบครัวแล้วแต่เอ้าไปเที่ยวแบ๊บๆนะ
ป่า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 ทุกอย่างก็เหมือนมนุษย์เนอะตกลงเขาไปแป๊บเดียวไปแล้วเหรอเขาจะกลับดาวกันแล้วโชคดีนะเหมือนไหมอาจารย์สามารถดมสิ่งของและสามารถดูรู้เลยว่าเป็นอะไรอาจารย์วันนี้พร้อมนะฮะพร้อมเลยพี่ตั๊ก1 2 3โอ้โหชิ้นนี้สำคัญครับยังครับยังไม่ได้กลิ่นครับเหมือนจะคุ้นๆนิดๆโอ้โหระยะประชิดขนาดนี้ผมว่าคุณหนงไทยถูกแน่ๆแกล้งอาจารย์ป่ะเนี่ยอะไรวะนี่แกล้งอาจารย์ป่ะอะไรอะไรนี่เอาขยะเปียกอะไรมานี่แกล้งผมป่ะเนี่ยไม่ได้แกล้งไม่ๆๆลองใหม่ลองดูใหม่มันจุตุเหมือนแบบคล้องค้างคืนอะไรเงี้ยทีนี้ชัดเลยครับเขาที่แกล้งเนี่ยแกล้งโอ้จะสมองอย่าเล่นนี้นะเอาอย่างอื่นดีกว่าผมเอาของที่นี่ผมมาให้อาจารย์โดนที่อื่นเลยครับเขาที่โดนผมนี่อายนะผมเฉลยตัวเองซะงั้นเอาสไทยไม่ได้ให้ไทยไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยเปิดฝาก่อนเฮ้ยจ้าเปิดแล้วเปิดแล้วอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายจ่ายเท่าจ่ายจ้ะยังแฝงเพื่อนกันเฮ้ยช้าๆๆๆนะครับ1 2 3ดมนะครับมีอะไรแกล้งอาจารย์ครับอาจารย์ครับไม่มีนะครับครับผมดมดิครับคุณโหน่งเริ่มผวาการดิครับลองทายดิครับหอมมากนะหอมนะแบบหอมอ่ะหอมแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นของผู้หญิงโอ้โหเคโรชัดๆของโปรดของคุณโหน่งเลยครับคุณผู้ชมเขาเป็นคนมีตังค์น่าไอ้คนที่หายใจคอเขาเป็นคนมีฐานะล่าเริงแจ่มใสรู้อีกแล้วหัวล้ออะไรแบบเป็นคนเส้นตื้นเม่นแล้วแต่มีอายุแล้วแต่ก็ยังดูสวยอยู่ยังมีข้อมูลอีกดมดมอีกดมอีกครับนี่ครับทันทีครับผมมือใจเฮ้ยต้องลงทีนึงก่อนต้องลงทีนึงก่อนโอเคครับโอเคครับใกล้ๆครับผมคุณหนงเริ่มขยังไปเรื่อยๆยังครับพอเปิดก็เห็นแล้วนั่นแหละครับโอ้โหกางโคกคู่ปรับเก่านั่นเองคุณหนงบู๊กระจายจริงครับน้องก็กลับเวทีก็สนุกสนานกันใหญ่ยังครับยังไม่เลิกความสนุกไม่ได้จบแค่นั้นครับไหนๆเริ่มมาแล้วมาต้องเล่นให้ถึงที่สุดโอ้โหน้องเคโรอยากจะร่วมสนุกคุณโหน่งซะเหลือเกินเดี๋ยวช็อกเดี๋ยวช็อกยังไม่เห็นครับว่าอะไรห้อยอยู่นั่นไงครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่คือความสนุกสนาน 100% ที่คุณโหน่งมอบให้ครับคุณผู้ชมนี่ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ป่ะเนี่ยของเขาหาเลยเสียดายเวลาหมดบางครั้งนี่เวลาเราทำงานเองเราอัดเองเนี่ยคำนะเราไม่ได้ดูนะแล้วมาดูตอนหลังหานะใช่ใช่คิดเราทำไปได้ไงวะเนี่ยเอ๊ะจะพูดอะไรต่อไม่รู้นะแต่พอดูแล้วอ๋อถึงบางอ้อเลยถึงบางอ้อไปทำไมบางอ้อบางอ้อใกล้ๆบ้านเพื่อนโอ้บ้านเพื่อนอยู่บางอ้อติดกับบางโพเลยบางอ้อไม่ใช่ติดกับบางอูดบางอ้อบางอูดอยากเปียกไหมพี่ชมแม่บอกว่าหัวล้อตอนนี้ยังไม่พอคืนนี้เจอกันอีกอ้าวเจอกันอีกแยะคืนนี้ก็ชิงล้อชิงล้านไงและตอนนี้คือตอนแรกช่วงสงกรานต์สงกรานต์ซ่าล่าสีลมล่าสีลมอุ้ยบอกอะไรมากไม่ได้บอกแค่นี้ฮาจริงคืนนี้ฮาจริงถ้าสำหรับท่านที่เป็นจับตาดูคนเล่นเถิดเทิงด้วย
โอ้จริง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 วันนั้นยอดเลยไม่รู้ไปกินอะไรมาอัดกันไปก็ขำกันไปหัวล้อกันไปอังคารที่ห้าจริงจับตาดูคุณส้มสำหรับวันนี้เราสองคนอย่าเปลี่ยนช่องแล้วกันห้ามเปลี่ยนช่องเลยค่ะคืนนี้เจอกันและพรุ่งนี้เจอกับเราสองคนนี่วันนี้ลากันไปก่อนนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ